จะดีแค่ไหนนะถ้าน้ำจากถังเก็บกักของเสียที่เราขับถ่ายออกมาปรับเปลี่ยนเป็นน้ำสะอาดคุณภาพดีแล้วไหลวนกลับมาให้เราได้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกคุณบอกได้หรือไม่ว่าคุณทำน้ำเสียให้แก่โลกไปเท่าไหร่หากสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงคุณจะเป็นคนแรกไหมที่ปฏิวัติชีวิตแล้วหันมาบริโภคของเสียที่คุณเองเป็นผู้ปล่อยน้ำเสียนั้นทิ้งออกไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติผ่านมากว่าเกือบ40ปีที่คำพูดชาย2คนมาจากแนวคิดที่ต้องการจัดการน้ำเสียให้เป็นน้ำดีก่อนคืนสู่แหล่งธรรมชาติวันนี้พี่ๆได้ปฏิวัติแนวความคิดในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณสมบัติบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีมีคุณภาพสูงโดยนำน้ำเสียที่เราขับถ่ายทิ้งออกทุกวันไหลวนกลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำสะอาดคุณภาพดีใช้ประโยชน์ได้เคยมีคำถามกับตัวคุณเองบ้างไหมว่าถ้าน้ำที่เราใช้ทุกวันนี้หมดไปโลกในอนาคตจะใช้น้ำจากอะไรคำตอบของเรื่องนี้เราคงต้องปฏิวัติระบบแนวคิดและสร้างมิติใหม่ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เน้นการวิจัยโดยไม่ได้เป็นเพียงความเพ้อฝันของนักออกแบบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างสรรค์ระบบบำบัดน้ำเสียที่ไหลวนกลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำสะอาดคุณภาพดีใช้ประโยชน์ได้โดยใช้การผสมผสานที่ PP เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียและงานวิจัยที่ PP ค้นคว้าพัฒนาต่อเนื่องอย่างยาวนานจนวันนี้ได้กลายเป็นต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ไหลวนกลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำสะอาดคุณภาพดีใช้ประโยชน์ได้โดยปฏิวัติระบบบำบัดน้ำด้วยการจุดประกายเทคโนโลยีแนวคิดใหม่เมมเบรนเป็นเยื่อกรองคุณภาพดีมีความละเอียดสูงระดับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและกรองกักสิ่งเจือปนแม้กระทั่งเชื้อโรคที่นับว่าเล็กที่สุดเมมเบรนได้จุดประกายความคิดที่ทำความฝันให้กลายเป็นความจริงด้วยระบบ Membrane Filtration ที่เป็นระบบกรองน้ำสะอาดคุณภาพดีด้วยเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งใช้งานได้ตั้งแต่แยกระบบอิสระและต่อพ่วงไปกับระบบกรองน้ำเดิมนอกจากนี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีไปใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำเสียไหลวนกลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำสะอาดคุณภาพดีใช้ประโยชน์ได้ปฏิวัติระบบบำบัดน้ำเป็นอะไรมากกว่าที่คุณเห็นปฏิวัติระบบลดความยุ่งยากด้วยระบบการควบคุมอัตโนมัติปฏิวัติระบบด้วยการใช้ทรัพยากรน้ำน้อยลงปฏิวัติระบบด้วยการประหยัดพลังงานปฏิวัติระบบด้วยการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนดำเนินการปฏิวัติระบบด้วยการใช้พื้นที่น้อยลงปฏิวัติระบบกำหนดคุณภาพน้ำได้ตามความต้องการด้วยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกให้เหมาะสมกับการลงทุนถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราทุกคนควรร่วมมือกันทำน้ำเสียที่ทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์ให้ไหลวนกลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำสะอาดคุณภาพดีใช้ประโยชน์ได้ก่อนถึงอนาคตที่น้ำทุกหยดบนโลกนี้จะหมดไป